สำหรับพี่ๆนะครับที่สอบถามเรื่องคันหมึกไดว่าอีเมรดัสนะครับก็ตอนนี้นะครับมีสินค้าเข้ามาแล้วนะครับมีด้วยกันนะครับทั้ง3รุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว8ฟุต6 ml นะครับ6ฟุต6แล้วก็7ฝุต2นะครับมีทั้งงานใช้ฝั่งนะครับงานทิปลันนะครับโบสนะครับเดี๋ยววันนี้ติน้อยจะแกะตองนะครับแนะนำให้กับพี่ๆที่สนใจนะครับกับคันไดว่าอีเมรดัสนะครับต้องบอกก่อนนะครับราคาพิเศษมากๆนะครับในช่วงนี้นะครับในงบนะครับคันตกหมึกไม่ถึง 3,000 เนี่ยต้องบอกว่าไดว่าอีเมรดัสนะครับเป็นที่นะครับนิยมอย่างมากนะครับกับพี่ๆนะครับนักตกหมึกนะครับตัวที่ถืออยู่นะครับพี่ๆตัวนี้เป็น7ฟุต2นะครับจะเป็นเวท MS นะครับก็คือ medium solid นะครับเป็นงานโบสทิปลันนะครับพี่ๆสำหรับตัวนี้ในรุ่นแรกนะครับนี่นะครับพี่ๆครับแกะซองออกมานะครับนี่ความสวยงามของคันนะครับอย่างที่เคยได้รีวิวไปนะครับเขาก็จะมีโลโก้นะครับจะเป็น 72MS นะครับแล้วก็จะมีคำว่าโบสนะครับก็เป็นงานทิปลันนะครับตกบนเรือนะครับตัวนี้นะครับสเปคที่ให้มานะครับพี่ๆครับตัวนี้รองรับนะครับน้ำหนักของตัวเหยื่อนะครับคือตั้งแต่18จนถึง60กรัมตัวนี้งานโบสนะครับก็จะเล่นเป็นในแนวดิ่งนะครับหรือว่าทอยเหยื่อที่ไม่ไกลมากนะครับเราอยู่บนเรือนะครับก็รองรับเหยื่อนะครับได้ถึง60กรัมนะครับตัวนี้ขนาดสาย PE ที่แนะนำเข้ามานะครับนั่นคือ 0.5 จนถึง PE 1.2 นะครับพี่ๆตัวนี้ผลิตที่ประเทศเวียดนามนะครับตัวนี้ 72MS นะครับเป็นปลายโซลิดนะครับพี่ๆตัวนี้นะครับจะเป็นปลายโซลิดนะครับไกด์3ตัวบนนะครับจะต่อด้วยโซลิดนะครับจะพันด้วยได้สีส้มนะครับพี่ๆตัวนี้นะครับปลายโซลิดไกด์นะครับตัวนี้เป็นฟูจินะครับคัน Xcross นะครับในช่วงนะครับท่อนล่างนะครับตัวนี้ไกด์ฟูจิตัวนี้เป็นอาคไนท์นะครับพี่ๆตัวนี้เป็นอาคไนท์ลิงด้ามโฟม EVA นะครับทรงพุดเดิ้ลนะครับเป็นลายเรียกได้ว่าเป็นลายแมงทับนะครับพี่ๆประกายนะครับสไตล์ไดว่าอีเมรดัสตัวนี้72นะครับแล้วก็จะมีตัว6ฟุต6นะครับคันโบสให้พี่ได้เลือกนะครับ2ระยะนั่นคือ6ฟุต6กับ7ฟุต2นะครับเดี๋ยวมาดูเวทกันสักเล็กน้อยนะครับว่ามีความแตกต่างกันไหมนะครับตัว6ฟุต6นะครับเวทเหยื่อที่รองรับนะครับตัวอีกิก็คือ18จนถึง60กรัมเหมือนกันนะครับพี่ๆสาย PE ที่แนะนำก็คือเริ่มต้นที่ 0.5 จนถึง 1.2 นะครับตัวนี้เป็น6ฟุต6 MS นะครับปลายโซลิดเหมือนกันนะครับปลายโซลิดเหมือนกันนี่นะครับตัวนี้นะครับปลายโซลิดนะครับปลายโซลิดนะครับตัวนี้ปลายมีความเรียวนะครับพี่ๆไกฟูจิอาคานายเหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้6ฟุต6ตัวสุดท้ายนะครับงานหมึกชายฝั่งนะครับจะเป็น8ฟุต6นะครับ ml นะครับปลายเต็มนะครับงานชายฝั่งจะเป็นปลายเต็มนะครับพี่ๆครับงานชายฝั่งจะเป็นปลายเต็มแบบนี้นะครับจะไม่ใช่ปลายโซลิดนะครับนี่นะครับปลายเต็มนะครับคันนะครับมีความตึงอยู่พอสมควรเพราะว่าแอคชั่นเป็นมีเดียมไลท์สเปคอีกสักครั้งหนึ่งนะครับตัวอิกิที่แนะนำก็คือตั้งแต่ขนาด2จนถึง 3.5 นะครับตัวสาย PE คือ 0.5 จนถึง1นะครับพี่ๆตัวนี้ก็พี่ๆหลายๆท่านนะครับสายใช้ฝั่งก็น่าจะทราบกันดีนะครับจับกับคู่กับลอกนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์ 2000S นะครับหรือว่าเป็น 3000ตะปูนตื้นนะครับก็ใส่สาย 0.8 หรือว่า1ก็ได้นะครับแล้วแต่พี่ๆที่ชื่นชอบตัวนี้ผลิตที่ประเทศเวียดนามเหมือนกันนะครับสำหรับอีเมรดัสไกด์นะครับเป็นเหมือนกันฟูจิอาคาไนท์เอ็กคอร์สนะครับทั้งเส้นในท่อนล่างนะครับท่อนล่างคันก็นะครับสไตล์พุดเดิ้ลแบบนี้นะครับนี่นะครับด้ามโฟม EVA นะครับจับกระชับมือนะครับพี่ๆสำหรับตัวนี้ก็มีให้พี่ให้เลือกทั้ง3รุ่นเลย8 6 6 6 7 2นะครับจะไปตกบนเรือนะครับหรือว่าจะตีใช้ฝั่งก็ได้นะครับสำหรับตัวคันอีเมรดัสส่วนลอกนะครับยังมีเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอีเมรดัสตัวนี้นะครับนี่การจัดเซตนะครับกับตัวลอกต้องบอกว่างบไม่ถึงหมื่นนะครับพี่ๆตัวนี้มีทอนแน่นอนนะครับสบายสบายเป็นเซตนะครับยอดนิยมนะครับเพราะว่าโทนสีของลอกแล้วก็คันเป็นโทนสีเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นลอกอีเมรดัสนะครับ
ป็นเบอร์นะครับตัวนี้เป็นเบอร์ 2500S นะครับ Double Handle นะครับตัวนี้นี่นะครับนี่เป็นลอกแขนคู่นะครับงานหมึกตรงรุ่นนะครับ Emer กับเซตนะครับไม่ว่าจะเอาไว้ทั้งงานโบสแล้วก็งานใช้ฝั่งก็ได้นะครับสำหรับลอกตัวนี้นะครับพี่ๆเรียกได้ว่าเรามีลอกตัวเดียวสามารถตกปลาได้ทั้งบนเรือรวมทั้งงานใช้ฝั่งเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับ Emer นะครับตัวนี้ 2,500 หรือนะครับได้ว่าอีกสักรุ่นนึงจะเป็นตัว Garuda นะครับตัวนี้เป็น 2,500 Double Handle เหมือนกันนะครับเป็นงานตกหมึกนะครับอันนี้ก็เป็นโทนสีนะครับใกล้เคียงกันกับตัวคันเบ็ดเลยนะครับสำหรับตัวGaruda 2,500 นะครับ Double Handle เหมือนกันแต่ลวดลายนะครับนะครับของแขนจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นหนอบยางนะครับตัวนี้นะครับการหมุนนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาเข้านะครับพี่ๆนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น Garuda เบอร์ 2,500 นะครับ XH Double Handle นะครับตัวนี้นี่นะครับจับคู่ได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นงานโบสหรือว่างานใช้ฝั่งนะครับได้ว่าตรงรุ่นทั้ง2ตัวนะครับอาจจะสลับค่ายอีกสักนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Shimano นะครับ Shimano เนี่ยนะครับที่ตีน้อยนำเข้ามาก็มีหลายรุ่นนะครับแต่วันนี้นะครับแนะนำเป็นตัว Sahara นะครับปี22นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้สำหรับตัว Shimano Sahara งานตกหมึกเหมือนกันแต่สปูนนะครับของตัว Sahara จะมีความลึกกว่านะครับพี่ซาร่าสปูลจะมีความลึกกว่านะครับอาจจะเรียกได้ว่าต้องหนุนนิดนึงนะครับหรือว่าเราใส่สาย PE ที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับสำหรับตัวซาร่าตัวนี้นะครับเล่นได้หลายงานนะครับสำหรับ Shimano ซาร่าตัวนี้เป็นเบอร์ C3000 Double Handle นะครับไม่ได้สปูลตื้นนะครับพี่ๆตัวนี้จะไม่ใช่สปูลตื้นสักทีเดียวสปูลมีความลึกอยู่พอสมควรนะครับสำหรับตัว Shimano ซาร่านะครับก็เป็นงานนะครับแขนคู่งานตกหมึกใช้ฝั่งรวมทั้งงานโบสที่วันนี้เอามาแนะนำกันนะครับสำหรับคันเบ็ดนะครับ Emeraldus นะครับย้ำกับพี่ๆอีกครั้งหนึ่งที่กำลังมองหานะครับสามารถทักทายเข้ามาสอบถามได้คันยอดนิยมในงบไม่ถึง 3,000 สำหรับตัวคันจัดเป็นเซตนะครับแบบนี้ก็ได้นี่นะครับโทนสวยๆแบบนี้ลอกในราคา 4,000 บาทนะครับตัวคันอยู่ประมาณ 2,700 บาทนะครับพี่ๆชุดนึงก็ยังไม่ถึง 7,000 นะครับพี่ๆ 4,000 บวก 2,700 ก็ 6,7007,000 มีทอนบวกสายอีกสักม้วนหนึ่งนะครับม้วนละ 1,000 นะครับก็อยู่ประมาณ 8,000 ก็นะครับสบายๆนะครับสำหรับพี่ๆที่ชื่นชอบกับงานตกหมึกใช้ฝั่งแล้วก็งานทิปลันนะครับวันนี้ติดน้อยมาแนะนำกันประมาณนี้นะครับพี่ๆครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับฝากพี่ๆนะครับพี่ๆที่สนใจกับอุปกรณ์ตกปลาสามารถสั่งซื้อสอบถามเข้ามาได้นะครับทางช่องทางการติดต่อแล้วก็เลือกชมสินค้าได้ในเว็บไซต์ตีน้อยตกปลานะครับเข้าไปใน Google พิมพ์ตีน้อยตกปลาก็จะเจอเว็บไซต์ Facebook ของทางร้านพี่ๆเข้าไปเลือกชมสินค้าชมสเปคแล้วก็ราคาของสินค้าทางร้านได้เลยนะครับแล้วพี่ๆก็แคปหน้าจอนะครับแคปรูปภาพแล้วก็สอบถามเข้ามาทางช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นทาง LINE @ Facebookเพจของร้านนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยให้ข้อมูลนะครับคอยตอบคำถามให้กับพี่ๆนะครับแล้วก็จะเช็คสินค้าแจ้งยอดแพ็คสินค้าแล้วก็จะส่งให้พี่ได้ทันใช้งานอย่างแน่นอนนะครับพี่ๆครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ